สวีดัตสวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่บาสวันนี้เราอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารขนมจีนเจเมทะเลจางนะครับรสชาติอร่อยมากครับใครผ่านมาทางนี้ก็แวะได้นะแวะได้ที่จอดรถกว้างขวางร่มรื่นครับเป็นฟิวสวนนะครับประทับใจขายอาหารขนมจีนอาหารเป็นข้าวก็มีก็ให้เครดิตเควินนะฮะร้านนี้เควินหาเองก็ทำรีเสิร์ชขึ้นมาฮะอยากให้ลูกค้าได้กินของอร่อยเราก็มาลองกันครับผมเองค่ะเราเป็นรายการรีวิวอาหารหรอใช่ฮะยังไม่ได้เปิดเข้า BKK มาด้วย Cycle Channel ของเราเลยจุดมุ่งหมายของเราวันนี้นะครับก็คือภูเก็ตนะฮะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง47นาทีเราออกจากกรุงเทพมาประมาณ 10:30 นนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่สุราษฎร์แล้วก็คิดว่าคงถึงภูเก็ตไม่น่าเกิน 8:30 นโอเคก็สำหรับใครที่เปิดมาดูคลิปแล้วงงๆนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ BAK Motorcycle Channel นะครับวันนี้เราจะพาสมาชิกไปล่องใต้เที่ยวภูเก็ตกันใช่ค่ะ okay. วันนี้เรามีบิ๊กอีเวนต์เนาะอีเวนต์นี้จัดโดย BMW Motorrad Thailand ค่ะชื่ออีเวนต์ว่าSummer Start 2023ครับก็จะเป็นการรวมตัวของคนขี่มอเตอร์ไซค์ BM ในเรียกว่า Southeast Asia ก็ว่าได้เพราะว่าสิงคโปร์มาเลเซียมาเพื่อนบ้านเราก็มาได้ข่าวว่ากัมพูชาเวียดนามก็มาแล้วก็เมื่อกี้ก็ขี่ก็เจอกลุ่มคนจีนก็มาครับโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะล้อหมุนจากนี้แหละหลังจากพักกันเรียบร้อยคอยติดตามนะว่าทีมนี้เราจะเจอเคลือใครบ้างสนุกแค่ไหนนะคะโอเคเราเจอกันThank you.
ดีสมาชิกทางบ้านทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่2ของการเดินทางของพวกเราแล้วค่ะใช่วันนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วนะคะที่จัดงานตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม NH โบลากูลนะครับวันนี้เควินจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันก็วันนี้นะครับจริงๆเป็นกิจกรรมของทาง BMW Motorrad Thailand นะครับเขาจะวางรูทให้เรามีให้เลือกทั้งแบบออนโรดกับออฟโรดครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปรับบรีฟิ้งตอน 9:00 น.ก็เดี๋ยวไปดูว่าออนโรดเขามีที่ไหนแนะนำให้เที่ยวบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปไหนพาไปเที่ยวตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับด้านหลังของเราก็เป็นรถของที่มาร่วมงานทั้งหมดนะคะซึ่งไม่ได้มีแค่นักขี่ชาวไทยเท่านั้นแต่ว่าจะมีต่างชาติด้วยอย่างเช่นมาเลเซียนะฮะสิงคโปร์นอกนั้นก็ยังไม่เจอว่ามีชาติอื่นมาบ้างหรือเปล่าครับต้องรอดูเย็นนี้ว่ามีชาติไหนบ้างครับใช่ค่ะแต่ว่าปาร์ตี้เย็นนี้เรารับรองว่าสนุกแน่นอนนะเดี๋ยวรอเจอกันนะครับว่าเราจะพาไปไหนบ้างแล้วปาร์ตี้เย็นนี้เป็นยังไงได้ครับก็เดี๋ยวเจอกับพวกเรา3คนตอนต่อไปครับบายแล้วผมมาที่ไหนคะพี่บอลวันนี้เราก็พาทุกคนนะครับมาโผล่ที่จุดชมวิวสะพานคลองเคียนใช่สวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นท่าเรือชาวประมงใช่จริงๆครับใกล้ๆกับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวเสม็ดนางชีที่ทุกคนรู้จักนะฮะใช่ดูวิวรอบๆสิเหมือนเรามาปิดท่าเรือให้กับลูกค้าเราเลยนะไม่มีใครเลยอ่ะมอไซค์จอดเต็มเลยใช่น่าจะไปหาปลากันวันนี้อากาศดีค่ะอยู่ริมทะเลฟ้าสวยข้างหลังเราก็จะเป็นหมู่เกาะนะครับค่ะดูได้วิวสวย
วันนี้เราเลือกมาทางออนโรดเนาะสไตล์ทัวริงค่ะทางที่ผ่านมาก็ผ่านสวนยางพาราเป็นถนนเซเล็กใช่ถนนเลขสี่หลักนะครับแล้วก็ถนนเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยสวยงามค่ะน่าวิ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูณจุดต่อไปแล้วไม่รู้จะไปไหนกันได้เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปค่ะแล้วตามมาแชร์เข้าไปค่ะจ้าดีตอนบ่ายจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารกันเองเนาะเรามากินข้าวเที่ยงกันอุณหภูมิตอนนี้กำลังดีเลยค่ะเท่าไหร่คะ38องศาครับ กำลังหนาวใช่ค่ะหลังจากที่เราออกจากท่าเรือคลองเคียนเนาะเราไปเที่ยวไหนคะเราไปจุดชมวิวเสม็ดนางชีครับก็ถือเป็นวิวที่สวยมากมีทิวเขาข้างหลังอย่างที่เห็นกันก่อนหน้านี้นะฮะก็คือเป็นที่ที่หนึ่งที่อยากไปดูมานานแล้วด้วยตาตัวเองก็ประทับใจมากครับก็ถือว่าสวยมากค่ะถ้ามีโอกาสนะไปเที่ยวสมว่าคุ้มมากเลยอ่ะเมืองไทยสวยใช่ครับส่วนสำหรับคนที่มาภูเก็ตก็ให้คำนวณเรื่องการเดินทางดีๆในช่วงเวลานะครับเพราะว่ารถค่อนข้างติดเป็นช่วงๆแล้วก็ไฟแดงเยอะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้เราก็ให้ลูกค้าเราได้รีแลกซ์กันนะได้พักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่างานเย็นนี้ที่จุดประสงค์ที่เราต้องมาภูเก็ตเป็นยังไงบ้างเราเดี๋ยวรอไปรับชมด้วยกันครับค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเราถึงปาร์ตี้กันตอนเย็นกันแล้วนะเราอยู่กันที่ภูเก็ตNH Boat Lagoon ใช่ค่ะนะครับเป็นที่พักที่เป็นเรือยอชฉะนั้นแบ็คกราวด์เลยมีเรือยอชครับผมสวยมากค่ะตอนนี้เป็นพระอาทิตย์ตกดินเนาะเดี๋ยวเราจะให้กล้องเนี่ยแพนไปให้เห็นบรรยากาศโดยรอบอ้าวหมุนขวาครับตามลงมาช้าๆนะครับตอนนี้ก็มีบูธมาเปิดมากมายนะครับอย่างทรูเทคไอรอนแมนนะครับเอ็นโดรฟาร์ก็มาเปิดนะครับแล้วก็อีกหลายแบรนด์ที่เรายังมีคู่ตนและแหล่งด้วยใช่ใช่ค่ะคือคักมากดูอันนี้แค่เพิ่งเริ่มนะฮะคนยังประมาณขนาดนี้เดี๋ยวถ้าดึกกว่านี้คนน่าจะมาเพิ่มเรื่อยๆครับในลองหมุนไปทางเข้างานสิครับนี่นึงนี่เป็นไงล่ะฮะตอนนี้คนลงทะเบียนกันแล้วครับผมใช่แล้วนี่เป็นจุดลงทะเบียนนะครับส่วนข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างใช่แล้วเราจะเก็บบรรยากาศในงานมาให้ดูกันนะค่ะแล้วเจอกันจ้าWe'll be right back.
สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่3ของการเดินทางของทริปเราแล้วนะใช่ตอนนี้เราก็ออกจากภูเก็ตมาแล้วก็ทางก็ถนนสวยครับเป็นทางที่พี่บอลเขาพามาชื่อถนนอะไรนะพี่ถนนเส้นนี้นะครับสำหรับไรเดอร์ที่ลงใต้มานะฮะไปออกที่พังงาได้ก็คือเป็นถนนหมายเลข415นะครับคาดว่าปีหน้าน่าจะเสร็จแล้วมีทำบางช่วงแต่ว่าทำก็ถนนดีนะครับแต่แค่เขาขยายถนนก็ถ้าขยายเต็มๆก็น่าจะสนุกกว่านี้ดีกว่านี้ลักษณะของเส้นทางก็จะเป็นโค้งไฮสปีดครับเป็นโค้งไฮสปีดล้วนๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่เขาศกนะฮะแวะกินข้าวที่ร้านป้านีกมร้อยอาหารรสชาติดีครับถ้าใครชอบแกงใต้ต้องแวะร้านนี้ฮะใช่สิครับ ใช่ๆแล้วก็ค่ะถามว่าเราตั้งแต่เรามาเที่ยวเนี่ยเราแวะกินอาหารในพื้นเมืองเนาะทุกร้านน่ารักมากเลยอะค่ะเซอร์ไพรส์อยู่ที่อาหารเย็นวันที่3วันนี้ครับนี่คือไฮไลท์ที่อยากนำเสนอแล้วก็พาได้พาลูกค้ามากินกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเย็นนี้เรากินอะไรครับเย็นนี้นะคะเราจะนอนพักที่สุราษฎร์อีกคืนนึงนะคะก็จะพาสมาชิกร่วมทริปของเราเนี่ยได้ไปกินซีฟู้ดกันแบบจัดเต็มเลยโอเคงั้นเดี๋ยวตามไปดูห้องเย็นกันได้ครับเจอกันสวัสดีครับจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านน้องอีฟปูนึ่งนะครับที่สุราษฎร์ธานีโอ้โหเป็นร้านเด็ดเจ้าประจำที่เรามาที่ไรเราต้องกินร้านนี้ร้านนี้ครับผมแนะนำเลยค่ะเมนูอะไรเด็ดคะวันนี้กุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลเด็ดทุกอย่างครับใช่แกงส้มก็เด็ดหอยนางรมก็เด็ดนี่ตัวใหญ่มากวันนี้เมนูที่เควินชอบอะไรเป็นพิเศษครับโอ้หอยนางรมนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วสุราษฎร์นะฮะแต่ร้านนี้ก็จะสดเป็นพิเศษหน่อยอร่อยครับแล้วราคาไม่แพงค่ะใครแวะมาผ่านมาแวะมากินได้เราพาลูกค้ามาทุกครั้งเลยใช่ครับผมเออค่ะนะหลังจากอิ่มจากร้านนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปรีแลกซ์กันอีกสักร้านหนึ่งดีไหมแล้วเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะเราจะใช่ตัดนะก็สำหรับใครมาสุราษฎร์นะครับก็แนะนำร้านนี้นะครับอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็อาหารอร่อยราคาไม่แพงนะครับใช่จากแต่ก่อนก็มีห้องเดียวตอนนี้เป็นขยายเป็น2ห้องแล้วใช่ชั้น2ก็ขยายเพิ่มอีกแอร์เย็นนะครับมีห้องแอร์ด้วยค่ะได้จ้าแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยครับค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของทริปเราแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหาร P2N นะครับทับสแกร์ที่ประจวบนะครับเพื่อที่จะแวะกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะยิงตรงเข้ากรุงเทพแล้วครับค่ะทริคเล็กน้อยสำหรับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในฤดูร้อนหรือโดยเฉพาะอากาศร้อนในประเทศไทยนะครับแล้วถ้าเกิดต้องเดินทางไกลยาวๆผมแนะนำว่าให้ควรกินน้ำตลอดเวลาเพราะว่าการที่ร่างกายขาดน้ำเราจะขาดโดยไม่รู้ตัวทำให้เหนื่อยง่ายครับแล้วจะกินน้ำยังไงครับก็ใครสะดวกที่เป้น้ำแบบผมเนี่ยครับเป็นเป้น้ำก็ติดเป้น้ำไว้จะได้จิบระหว่างขี่หรือถ้าเกิดว่าอยากได้ที่มันสะดวกกว่านี้ก็จะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยครับชุดของ BM ก็จะใส่ถุงน้ำซ่อมไว้ข้างหลังได้ครับใ
สะดวกสบายมากเลยค่ะไม่ว่าจะคนขี่หรือคนซ้อนนะอยู่บนรถเราก็คอยจิบน้ำไปเรื่อยๆค่ะป้องกันการดีไฮเดทของร่างกายครับทั้งนี้เราก็ขอปิดจบคลิปของเราที่ทับสแกนแล้วกันครับใช่ค่ะงานอีเวนต์ใหญ่ของ BM อย่างนี้เรายังมีอีกนะปลายปีเขาประกาศออกมาแล้ววัน11/11เจอกันที่เชียงใหม่ครับใครสนใจนะครับก็คอยติดตามข่าวสารของ BKK นะครับได้ทุกช่องทางครับครับแล้วก็หวังว่าทุกคนที่ดูอยู่จะได้มีโอกาสมาร่วมทริปกับเราสักครั้งนะครับได้ค่ะ3คนเราต้องขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ